ซีดีธรรมบรรยายชุดรักนั้นดีแน่แต่รักแท้ดีกว่าโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ก.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5แต่งงานให้มีคุณค่าบรรยายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544ก็ขอเจริญพร วันนี้คุณพ่อคุณแม่พร้อมทั้งญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือได้มาร่วมทำบุญกับคุณพิญญาและคุณคริสเตียนในโอกาสของงานมงคลสมรสการทำบุญวันนี้เป็นการทำบุญในการแต่งงานซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งจะให้บุญคือความดีนี้เป็นเครื่องส่งเสริมเชิดชูชีวิตสมรสต่อไปภายหน้าการทำบุญอย่างนี้ก็เป็นธรรมมงคลคือถือว่ามงคลนั้นมีสองอย่างมงคลที่เรารู้จักกันทั่วไปนั้นก็เรียกว่าพิธีมงคลพิธีมงคลก็คือในด้านกิจกรรมเราจัดกิจกรรมให้เป็นที่รับรู้กันของสังคมเป็นรูปธรรมที่มองเห็นเมื่อทำได้ถูกต้องแล้วเราก็สบายใจว่าระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีของสังคมมีมาอย่างไรเราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นเครื่องระลึกต่อไปภายหน้าเมื่อเราได้ถูกทำถูกต้องปฏิบัติดีแล้วก็จะได้ความประทับใจและลึกเมื่อใดก็เป็นเครื่องเตือนใจตัวเองคือทั้งให้เกิดความระลึกได้ความสุขมีความปิติอิ่มใจเป็นต้นแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้เห็นความสำคัญของชีวิตแต่งงานที่เราจะต้องพยายามดำรงรักษาให้มีความสุขความเจริญมั่นคงอันนั้นเป็นด้านที่เรียกว่าพิธีมงคลแต่อีกด้านหนึ่งก็คือธรรมมงคลธรรมมงคลก็คือมงคลที่เกิดจากธรรมะเป็นส่วนของนามธรรมเป็นเรื่องของความดีงามความรู้ความเข้าใจทั้งความดีคือคุณสมบัติในจิตใจความรู้สึกต่อกันและความรู้ความเข้าใจเช่นความเข้าใจต่อความมุ่งหมายของชีวิตสมรสเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยเป็นด้านที่ว่าถ้าถูกต้องดีแล้วก็จะเป็นธรรมมงคลจะเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตสมรสนั้นมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นด้านธรรมมงคลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทางพระศาสนานอกจากว่าเราประกอบพิธีมงคลแล้วก็จะต้องมีธรรมมงคลและธรรมมงคลนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติต่อไปตลอดชีวิตพิธีมงคลเราปฏิบัติก็จบเสร็จในวันนี้พรุ่งนี้แต่ธรรมมงคลนั้นก็ยังอยู่คู่กับชีวิตเราตลอดไปนี่ธรรมมงคลหรือมงคลเกิดจากธรรมะเกิดจากความรู้ความเข้าใจและก็ความดีคุณสมบัติต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของชีวิตสมรสธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติก็มีมากมายแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการแต่งงานเนี่ย
ในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นซึ่งหมายถึงการที่บุคคลสองคนได้มามีชีวิตร่วมกันนอกจากมีชีวิตร่วมกันแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันด้วยในทางโบราณก็ถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นมีชีวิตเป็นผู้ใหญ่เป็นหลักเป็นฐานเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลรับผิดชอบต่อไปนี้จะต้องรับผิดชอบตัวเองแม้แต่ในทางหลักธรรมสำคัญในชีวิตร่วมกันที่เป็นความดีงามความประพฤติของบิดามารดาที่เราเรียกว่าหลักพรหมวิหาร4ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านก็ให้หลักไว้ว่าพอลูกแต่งงานนี่พ่อแม่ก็ใช้หลัก3ข้อแรกเนี่ยน้อยลงจะเน้นในข้อที่4เพราะถือว่าลูกจะต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วแล้วก็มีความสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนได้แต่ก่อนนี้ก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่คอยเลี้ยงแล้วก็คอยดูแลความทุกข์ยากลำบากจะต้องแก้ไขปัญหาให้แล้วก็จะต้องคอยส่งเสริมในการเล่าเรียนศึกษาเป็นต้นต่อไปนี้ก็ให้ลูกรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ก็มาหนักในข้ออุเบกขาอุเบกขาก็หมายความว่าวางใจเป็นกลางคอยดูอยู่คอยดูอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งแต่ว่าไม่เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงเพราะว่าชีวิตของคู่แต่งงานตอนนี้เขาต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วพ่อแม่จะเข้ามาแทรกแซงวุ่นวายก็กลายเป็นเสียไปนี่ก็หมายความว่าแม้แต่ความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเปลี่ยนนี่การรับผิดชอบตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญการมองความหมายของชีวิตสมรสนั้นก็มองได้หลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็คือความรักความรักนี่ก็เป็นคำที่เราสืบเนื่องต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่เราจะมีชีวิตครอบครัวนั้นมีคนที่เป็นศูนย์กลางสำคัญที่ให้ความรักต่อเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ความรักมีความหมายอย่างไรก็ดูที่คุณพ่อคุณแม่ความรักที่แท้ของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็มีความหมายว่าอยากให้ลูกเป็นสุขอันนี้ความรักแบบนี้ก็เป็นความรักที่เราถือเป็นคุณธรรมช่วยพดุงรักษาทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนเรามีความรักแบบนี้คืออยากให้คนอื่นเป็นสุขเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำให้เขาเป็นสุขคือพออยากให้เขาเป็นสุขก็อยากเห็นเขาเป็นสุขเมื่อเขายังไม่เป็นสุขก็อยากทำให้เป็นสุขพอเห็นเขาเป็นสุขแล้วเขาเป็นสุขได้สมใจเราก็มีความสุขไปด้วยความสุขแบบนี้เรียกว่าความสุขแบบร่วมกันคือสุขทั้งสองฝ่ายลูกก็เป็นสุขแม่ก็เป็นสุขหรือว่าความสุขของคุณพ่อคุณแม่นั้นบางทีก็เหมือนกับมาฝากไว้กับลูกว่าถ้าลูกไม่สุขเป็นทุกข์ก็พ่อแม่ก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้ก็เป็นความรักที่เราเรียกกันว่าเมตตาแต่ว่าเราก็ต้องทำความรู้จักว่าที่จริงความรักเนี่ยยังมีอีกแบบนึงก็หมายความว่ารวมแล้วความรักเนี่ยมี2ชนิดความรักอีกประเภทหนึ่งก็คือความรักที่ถูกใจพอใจอยากได้เขามาเพื่อให้ตัวเราเป็นสุขเพื่อให้ชัดจะแยกกับความรักแบบแรกที่พูดไปแล้วก็ย้ำสักทีหนึ่งว่าความรักแบบที่หนึ่งอย่างของคุณพ่อคุณแม่ก็คือความรักอยากให้เขาเป็นสุขอันหนึ่งอยากให้เขาเป็นสุขอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เราเป็นสุขแต่ว่าอยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขนี่ความรักแบบ
อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขเนี่ยก็เป็นความรักที่ต้องระวังถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาตัวเองพูดง่ายๆคือไม่ทำให้ความรักแบบที่อยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมาเกิดขึ้นในใจของตัวเองด้วยนะในความรักแบบอยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขนี่อาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าเป็นความรักประเภทที่พูดง่ายๆคือยังมีความเห็นแก่ตัวถ้าเรามีความรักประเภทนี้อย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นทางมาของความขัดแย้งและปัญหาก็คือจะมีการเรียกร้องและมุ่งเพื่อตนเองเพราะฉะนั้นคนที่จะมีชีวิตที่เกิดความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญงอกงามก็จะต้องพัฒนาความรักแบบที่เป็นคุณธรรมที่คือความอยากให้เขาเป็นสุขที่ขึ้นมาให้ได้ซึ่งถ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจิตใจดีงามเนี่ยความรักประเภทนี้จะมีเป็นชื่นใจอยู่ด้วยพอมีความรักประเภทว่าถูกใจพอใจแล้วก็จะไปหนุนความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขให้เกิดเพิ่มขึ้นก็เลยความรักสองอย่างก็ไปด้วยกันก็จะเป็นเครื่องช่วยดำรงรักษาให้ชีวิตที่มีความรับผิดชอบร่วมกันได้อยู่ไปได้นั้นการมองชีวิตสมรสหรือการแต่งงานเนี่ยเราจึงไม่มองแค่เพียงว่าเป็นการที่ได้มาสนองความใฝ่ปรารถนาความสุขของตนเองแต่มองในแง่ของการที่ได้มาร่วมกันในการทำการสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ว่าอาจจะมองไปที่ชีวิตของเราที่มาอยู่ร่วมกันเรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญงอกงามมั่นคงยิ่งขึ้นไปหรือว่ามองแม้กระทั่งว่าเรามีจุดหมายที่ดีงามของชีวิตเรามีจุดหมายเพื่อสังคมอะไรต่างๆนี่การแต่งงานก็เท่ากับว่าได้กำลังสองคนมาเพิ่มแต่ก่อนเราทำคนเดียวเรามีกำลังน้อยก็ทำได้จำกัดพอเรามีสองคนเราก็ร่วมแรงร่วมกำลังกันก็ทำได้มากขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าการแต่งงานนั้นเป็นการรวมกำลังมาทำการสร้างสรรค์แล้วก็มีจุดหมายที่จะทำต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งงานนี้ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนเองด้วยหมายความว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเราจะต้องทำชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นในการอยู่ในโลกให้ประสบความสำเร็จพฤติกรรมกายวาจาของเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเราเช่นความเพียรความอดทนความรับผิดชอบความมีสติความมีสมาธิความเข้มแข็งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาในการมามีชีวิตแต่งงานได้รับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบตั้งแต่ชีวิตของตนเองและร่วมกันสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าเรามองชีวิตแต่งงานอย่างนี้ก็จะมีความหมายมากขึ้นคือไม่ใช่มองแค่ว่าการที่เราได้จะได้มีความสุขสมความปรารถนาของตนหรืออะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเรามองจำกัดแค่นั้นก็จะเป็นปัญหายิ่งยุคนี้เป็นยุคที่สังคมเนี่ยมีปัญหามากปัญหาในแง่ที่ความสับสนไม่ลงตัวด้วยคือมีความคิดใหม่ๆขึ้นมาซึ่งยังถกเถียงกันมากแม้แต่อย่างเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องที่วุ่นพอสมควรว่าอะไรแค่ไหนสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องของการมองที่ในแง่หนึ่งก็เน้นเรื่องตัวเองด้วยก็หมายความว่าเราจะต้องระวังไม่ให้คนอื่นมาล่วงล้ำสิทธิของเราแต่พร้อมกันนั้นมันก็ต้องหมายถึงการมองผู้อื่นด้วยว่าเขามีสิทธิอะไรที่จะไม่ต้องที่เราไม่ควรไปก้าวก่ายแทรกแซงแต่มันจะเป็นการมองที่ค่อนไปในทางลบนิดหน่อยคือคอยดูว่าใครมีสิทธิแค่ไหนถ้าหากว่าเป็นคนอื่นเขาทำเราก็ดูแค่ว่าเขามีสิทธิแค่นั้นแล้วก็พอได้แค่นั้นก็จบเลิก
นี่ในแง่ตัวเองก็อย่ามาลุกล้ำสิทธิของฉันหรือว่าฉันมีสิทธิ์ฉันก็เรียกร้องเอาให้ได้อย่างนี้ซึ่งในแง่นี้มันเป็นหลักประกันให้มนุษย์เนี่ยมีสังคมที่ไม่เดือดร้อนเกินไปแต่ว่าค่อนข้างแห้งแล้งจะไม่ค่อยมีน้ำใจไม่ค่อยมีความสุขถ้าหากว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงเพื่อตามสิทธินี่ก็คงยุ่งก็ดูว่าลูกของเรามีสิทธิอะไรบ้างจะได้อะไรแล้วทำให้แค่นั้นตามสิทธิก็คงจะไม่ได้ชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขร่มเย็นแน่แต่ว่าพ่อแม่นะก็ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิแต่ว่าทำให้ลูกด้วยความรักอยากให้ลูกเป็นสุขแม้ตัวเองจะลำบากจะทุกข์พ่อแม่ก็ยอมแล้วบางทีถ้ายิ่งความรักมากแม้แต่การที่ตัวต้องเรียกได้ว่าเสียสละหรือเป็นทุกข์ลำบากนั้นพ่อแม่ก็เป็นสุขเป็นสุขเพราะเห็นลูกเป็นสุขหรือเพราะอยากทำให้ลูกเป็นสุขก็เช่นเดียวกันละคนที่มีจิตใจที่มีความรักเพื่อนมนุษย์ความรักคนอื่นอยากเห็นคนอื่นเป็นสุขเนี่ยก็ทำได้ให้แก่คนอื่นได้จนกระทั่งตัวเองเนี่ยลำบากหรือว่าต้องเสียสละมากเหลือเกินแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเพราะเขามีความสุขที่จะทำอย่างนั้นอันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของคุณธรรมนี่เรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นหลักประกันเบื้องต้นอย่างที่ว่าเพื่อเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันว่าคนเราเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ดีอย่าให้เขาเดือดร้อนจงให้เขามีได้ตามสิทธิมนุษยชนนั้นแต่ถ้าทำกันแค่นั้นแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็อยู่กันด้วยความแห้งแล้งอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องสิทธิมนุษยชนก็โยงไปเรื่องสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงระหว่างชายอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงในสังคมแต่ว่าเราคงอยู่แค่นั้นไม่ได้สมัยที่ในอเมริกาเนี่ยกำลังเริ่มพูดกันเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงระหว่างชายกันมากสัก10กว่าปีไปเนี่ยเคยอ่านนะบอกว่าคู่แต่งงานคู่หนึ่งเขาตกลงกันได้แล้วเขาก็มาเขียนอวดเขาบอกว่าเราได้ตกลงกันว่าเรามีลูกเนี่ยเราสองคนเนี่ยฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรให้เท่ากันเพื่อความเสมอภาคก็บอกว่าผลัดกันซักผ้าอ้อมให้ลูกคนละ5วัน7วันผลัดกันเลี้ยงคนละ5วัน7วันแล้วว่าให้เสมอภาคกันอันนี้เขาก็พอใจว่าเขาได้ตกลงกันสำเร็จเป็นความเสมอภาคเราอ่านแล้วเราก็มาคิดว่าอ๋อนี่เขามองเรื่องสิทธิความเสมอภาคจนกระทั่งลืมไอ้จุดหมายของการเลี้ยงลูกหรือยังไงเพราะการเลี้ยงลูกเนี่ยจุดหมายมันควรจะอยู่ที่ลูกเพื่อให้ชีวิตของลูกเป็นสุขเพื่อให้ชีวิตของลูกดีงามเจริญเติบโตอย่างดีเนี่ยเราควรจะทำยังไงมันควรจะเน้นไปที่นั่นมากกว่าว่าลูกของเรานี่นะต้องการอะไรต้องการแม่แค่ไหนต้องการพ่อแค่ไหนนะแล้วก็ทำไงจะเลี้ยงให้ลูกเนี่ยเป็นสุขเจริญเติบโตอย่างดีทำอย่างนั้นแทนที่จะมาแบ่งเอาว่าฉันเป็นฝ่ายชายฉันเป็นฝ่ายหญิงมีสิทธิ์เท่านั้นมาแบ่งกันพอดีเท่ากันแล้วก็จบเลยมองข้ามเรื่องจุดหมายของการเลี้ยงลูกแล้วก็มองข้ามลูกไปด้วยนะคือมัวแต่คิดถึงไอ้สิทธิส่วนตัวซะอย่างนี้ถ้าเรามองไปอีกทีก็คือคนเนี่ยเริ่มจะเห็นแก่ตัวมากแทนที่ว่าจะทำเพื่อจุดหมายที่ดีงามบางอย่างแล้วก็ทำได้นะและโดยตัวเองก็มีความสุขด้วยอย่างที่พระมีการศึกษาการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็พัฒนาไปสู่ความหมดตัวใช่ไหมไอ้หมดตัวเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างหมดตัวในแง่หนึ่งก็คือว่าหมดเงินทองไม่มีเหลือไม่มีจะใช้อย่างนี้ก็หมดตัวทีนี้หมดตัวอีกอย่างก็คือหมดความยึดถือในตัวตนจุดหมายของการพัฒนาชีวิตของคนเราในทางศาสนาเนี่ยก็พัฒนาไปได้จนกระทั่งหมดความยึดถือในตัวตนนะเพราะนั้นพระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่ไม่มีอะไรจะต้องเอาเพื่อตัวเองแต่ที่จริงก็คือตัวเองเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความสุขมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมแล้ว
นะก็เลยไม่ต้องคำนึงถึงตัวเองท่านเรียกว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองต่อไปก็เดินทางไปจาริกไปนอนกลางดินกินกลางทรายยังไงก็ได้นึกถึงแต่ว่าเออคนนั้นเขาควรจะพัฒนาตัวควรจะได้รู้หลักธรรมนี้เขามีความทุกข์อันนี้คิดแล้วก็เดินทางไปเพื่อช่วยเขาไปสอนเขาก็ทำยังไงพระองค์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียสิทธิ์เสียอะไรเนี่ยก็มีความสุขที่จะทำอย่างนั้นอันนั้นการคำนึงในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสุดโต่งไปข้างหนึ่งก็ได้ซึ่งมนุษย์จะต้องระวังคล้ายๆว่ามันเป็นหลักประกันของสังคมในขั้นเบื้องต้นหรือพื้นฐานแต่มันไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของสังคมที่ดีสังคมที่ดีก็ต้องเจริญงอกงามไปกว่านั้นเนี่ยคืออยู่กันไม่ใช่เป็นเพียงการรักษาสิทธิ์การดูสิทธิแต่ว่าให้ได้เหนือกว่านั้นก็คือเป็นสังคมของความดีงามและคุณธรรมแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องละทิ้งเราก็ต้องมีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเรามาประสานกันเรื่องของความหมายของความรักอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเรามีแต่ความรักประเภทที่ว่าอยากได้เพื่อให้ตัวเองเป็นสุขมันก็จะต้องพูดกันมากเรื่องสิทธิเนี่ยสิทธิของเขาสิทธิของเราจะเสมอภาคกันไม่อะไรแต่อะไรแต่ว่ามองไปในแง่หนึ่งมันก็จะเป็นไปเพื่อความแย่งชิงนะแล้วก็มีความขัดแย้งได้ง่ายแต่ถ้าเมื่อไรใจมีว่าความรักอีกประเภทหนึ่งคือความอยากให้เขาเป็นสุขตอนเนี้ยเราไม่คำนึงถึงตัวเองแล้วนะเรามีแต่คิดว่าเออทำไงจะให้เขาเป็นสุขเราก็พยายามทำเพื่ออย่างนั้นถ้าอย่างนี้แล้วก็มันก็ได้ความมีน้ำใจและความสดชื่นไม่แห้งแล้งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียกร้องสิทธิก็เป็นเรื่องความแห้งแล้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตให้เจริญงอกงามโดยเฉพาะชีวิตสมรสเนี่ยจะต้องมีความรักประเภทที่เราเรียกเป็นคุณธรรมและเมตตาหรือความรักความอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมาเป็นหลักใหญ่คือว่าอย่างน้อยก็ต้องพัฒนาไปสู่อันนี้แล้วก็ให้มีความรักประเภทนี้เข้ามาได้เป็นส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนที่ให้เกิดดุลยภาพแล้วก็ก้าวไปสู่การพัฒนาในคุณธรรมหรือความรักประเภทนี้ให้ยิ่งขึ้นเพราะเมื่อคนเรามีความรักต่อคนใกล้ชิดอยากให้เขาเป็นสุขแล้วต่อไปก็พัฒนากว้างออกไปต่อเพื่อนมนุษย์อยากให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขก็จะสามารถทำเพื่อผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นคือคนเราไม่ควรติดอยู่แค่การทำเพื่อให้ตัวเองเป็นสุขแต่ว่าทำยังไงจะให้ผู้อื่นเป็นสุขได้คนที่คิดอย่างนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขกว้างออกไปด้วยถ้าคนที่คิดแต่เพียงว่าทำให้ตัวเองเป็นสุขมันก็ได้แค่ว่าเมื่อตัวเองเป็นสุขหรือได้ตามต้องการก็มีความสุขเมื่อไรจะต้องทำเพื่อผู้อื่นหรือจะต้องให้ออกไปก็จะเป็นการสูญเสียก็เป็นทุกข์แต่คนที่แผ่ขยายความรักอันนี้ออกไปความรักกว้างออกไปอยากให้คนโน้นคนนี้เป็นสุขพอทำให้คนนั้นคนนี้เป็นสุขแม้แต่ให้แก่เขาที่เราเรียกว่าตามปกติเป็นการสูญเสียมันกลายเป็นการที่ทำให้ตัวเองเป็นสุขไปด้วยเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่สุขได้มากสุขได้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เป็นการพัฒนาความสุขของตัวเองไปด้วยนั่นเรื่องของชีวิตสมรสเนี่ยก็แปลอันว่าต้องมีความรักให้ครบสองประเภทก็ความรักประเภทที่หนึ่งก็ย้ำอีกทีความรักพื้นฐานก็คือความถูกใจพอใจอยากได้เขาเพื่อให้เราเป็นสุขทีนี้ส่วนความรักประเภทที่สองที่เป็นคุณธรรมก็คือความรักอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขและอยากทำให้เขาเป็นสุขซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ้าพัฒนาไปก็จะช่วยให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นก็ความรักทั้งสองประเภทนี้ก็จะต้องมีมาให้พร้อมอันนี้ก็ต่อไปก็จะทำให้เกิดให้ความรักที่เป็นคุณธรรมนี้ก็จะมาช่วยให้จุดมุ่งหมายของชีวิตสมรสนั้นก้าวต่อไปสู่ความดีงามที่เป็นการสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นคือการที่แต่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงมาชีวิตมีชีวิตคู่ครองเท่านั้นแต่หมายถึงการได้มา
รวมกำลังกันในการทำการสร้างสรรค์อะไรที่เป็นจุดหมายที่ดีงามของชีวิตของเราที่เราควรจะตั้งขึ้นแม้แต่การรวมกำลังทำเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติกว้างออกไปเนี่ยเราก็มีกำลังเพิ่มขึ้นและพร้อมกันนั้นก็เป็นโอกาสและเป็นเวทีในการพัฒนาชีวิตของตัวเองด้วยเพราะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่อยู่กันสองคนขึ้นไปเนี่ยตัวเองต้องฝึกตัวเองต้องพัฒนาตัวเองนั้นวันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงธรรมะที่เป็นหลักในการมีชีวิตครองเรือนสักชุดหนึ่งชุดนี้ก็เป็นหลักธรรมง่ายๆเรียกว่าคารวาสธรรมแปลว่าธรรมะสำหรับการครองเรือนหรือการอยู่เป็นชาวบ้านนั่นเองก็มี4ข้อด้วยกันข้อที่1ก็เป็นหลักง่ายๆก็เรียกว่าสัจจะสัจจะนี่ก็คือความจริงนั่นเองความจริงอันนี้เป็นรากฐานของชีวิตที่อยู่ร่วมกันคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีสัจจะต่อกันสัจจะก็เริ่มอะไรก็เริ่มสัจจะความจริงใจก็มีความจริงใจต่อกันความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันความรักที่แท้ต่อกันอันนี้ก็เริ่มจากในใจพอมีความจริงใจต่อกันแล้วก็ออกมาทางวาจาก็พูดจริงแล้วก็ออกมาทางกายกระทำก็คือทำจริงตามที่พูดอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องหวาดระแวงกันคนเราพอเริ่มทัดเสียข้อนี้แล้วก็เรรวนงอนแงนหมดเพราะนั้นถ้าจึงเปรียบว่ามันเป็นเหมือนรากแก้วของชีวิตสมรสเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความสัจจะหรือเริ่มระแวงในสัจจะความจริงใจต่อกันเมื่อไรเนี่ยเริ่มงอนแงนทันทีไม่มั่นคงนั้นสัจจะได้เป็นตัวรักษาฐานทำให้เกิดความมั่นคงก็ต้องมีเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือสัจจะความจริงต่อไปนอกจากสัจจะความจริงก็คือคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเพราะว่าคนเราเมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่เริ่มแต่อยู่กับผู้อื่นย่อมมีความผิดแผกแตกต่างกันเป็นธรรมดานะแม้แต่สถานที่เราขึ้นบ้านใหม่เราอยู่ในบ้านใหม่เราก็ต้องมีความแปลกที่ต้องปรับตัวเข้ากับสถานที่บุคคลคนใหม่ก็ต้องมีการปรับตัวแม้แต่คนนั้นเราเรียกว่าอยู่เก่านานเองบางทีก็ยังต้องมีอะไรที่เรายังแปลกตาเราอยู่อย่าว่าแต่คนอื่นหรือตัวเราเองบางทียังแปลกตัวเลยมีอะไรแต่อะไรก็เราเองเราก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอันนี้หรือความแปลกใหม่ที่เราจะต้องปรับตัวนี่ความสามารถของคนอย่างหนึ่งก็พิสูจน์ได้ด้วยการรู้จักปรับตัวการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนี่ไม่ใช่เพียงเพื่ออยู่กันได้ดีเท่านั้นแต่เป็นการทดสอบตัวเองด้วยว่าเรามีความสามารถแค่ไหนในการที่จะอยู่ได้ดีในโลกนี้พัฒนาตนเองได้แค่ไหนก็มาปรับตัวเมื่ออยู่กับคนอื่นก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปรับใจเข้าหากันการปรับตัวปรับใจนั้นต้องใช้ความเข้าใจไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความรู้สึกใช้ความเข้าใจพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจเข้าใจก็ดีแล้วแม้ยังไม่เข้าใจก็พยายามเข้าใจโดยใช้วิธีการของปัญญาเช่นพูดจากันไม่ใช้อารมณ์ความวุ่นวายนั้นหลักธรรมข้อที่สองนี่ก็คือหลักที่ท่านเรียกว่าธรรมะการรู้จักปรับตัวนี้ปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงตนด้วยก็หมายความว่าอะไรที่อาจจะบกพร่องขาดไปเกินไปก็ปรับปรุงทำให้เกิดความพอดีโดยใช้ปัญญาเนี่ยรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรพอดีก็ปรับตัวให้ได้อย่างนั้นก็จะทำให้อยู่กันได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงตนเองต่อจากนั้นเมื่อปรับปรุงตัวเองเข้าด้วยกันได้ดีแล้วปรับปรุงตัวปรับตัวเข้าสถานที่สิ่งแวดล้อมปรับตัวเข้ากับญาติพี่น้องตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายปรับตัวเข้ากับ
การงานอะไรต่างๆพอปรับตัวได้ดีก็เดินหน้าก็ปรับปรุงตนเองพัฒนายิ่งขึ้นไปตอนนี้ชีวิตก็เจริญงอกงามอันนี้หลักนี้ท่านเรียกว่าธรรมะข้อที่สองและฝึกภาษาไทยง่ายๆก็คือฝึกนั่นเองคนเรานั้นมีชีวิตเจริญงอกงามได้ต้องมีการฝึกตนคนไหนไม่ฝึกก็เจริญยากเพราะฉะนั้นคนที่เจริญก็จะเอาอะไรแต่อะไรมาเป็นเครื่องฝึกตนหมดเจอสถานการณ์ใหม่อะไรใหม่ๆมองว่าจะได้โอกาสฝึกตนเจอทุกข์เจอปัญหาก็คือแบบฝึกหัดในการฝึกตัวเองนั่นเองนะคนเราที่จะเก่งก็ต้องมีแบบฝึกหัดนักเรียนที่จะมีความสามารถเป็นคนขยันทำแบบฝึกหัดชีวิตคนที่เจริญงอกงามก็เป็นคนที่รู้จักทำแบบฝึกหัดเจอปัญหาไม่หย่อท้อเจอเรื่องที่ต้องทำไม่ถอยมองไปแบบฝึกหัดเอามาฝึกตัวเองให้หมดนะแล้วจะมีจิตใจที่ดีด้วยคือมีสุขภาพจิตดีถ้าคนที่ไม่ได้เตรียมใจไว้อย่างนี้พอเจออะไรยากเจออะไรต้องทำเจอปัญหาใจก็ท้อถอยเป็นทุกข์ไปหมดใจไม่ดีเสียสุขภาพจิตแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยเพราะมัวแต่ทุกข์ซะย่อท้อนี่พอมองเป็นแบบฝึกหัดเป็นโอกาสในการฝึกตนเนี่ยพอเจออะไรยากก็ดีใจว่าเออได้แบบฝึกหัดอีกแล้วเจอปัญหาเจออะไรแต่อะไรก็ใจก็พร้อมก็มีสุขภาพจิตดีแล้วก็ทำให้ได้ผลดีแก่ชีวิตก็คือมีความเจริญงอกงามได้ฝึกตนยิ่งขึ้นไปก็พัฒนาไปเรื่อยนั่นข้อที่สองนี่ก็เป็นหลักสำคัญทางชีวิตในระหว่างคู่ครองกับชีวิตที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นที่กว้างขวางออกไปนี่ก็ข้อที่สองธรรมะการฝึกตนต่อไปก็มีข้อที่สามในการฝึกตนในการเจริญก้าวหน้าบุกฝ่าไปในชีวิตเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันก็ต้องเจออุปสรรคเจอความทุกข์ยากลำบากแม้แต่มรสุมนะก็ต้องมีคุณธรรมอย่างหนึ่งก็คือความอดทนความอดทนนี่หมายถึงความเข้มแข็งความเข้มแข็งที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปข้างหน้าความอดทนเนี่ยมีสองแบบคืออดทนแบบตั้งรับกับอดทนแบบบุกฝ่าไปข้างหน้าตั้งรับนี่ก็หมายความว่าถ้ามันในโอกาสที่สมควรนะเราต้องมีความสามารถที่จะตั้งรับถ้าเปรียบเหมือนอย่างกับแผ่นดินบอกแผ่นดินนี่ใครจะทิ้งของดีของเสียมาฉันรับได้หมดไม่ร้องอดครวญเลยนะอันนี้ก็เป็นความอดทนแบบหนึ่งแบบพื้นแผ่นดินนี่ความอดทนอีกแบบหนึ่งท่านเปรียบเหมือนอย่างกับช้างศึกช้างศึกก็หมายความว่ามีจุดหมายในการที่จะรบให้สำเร็จบุกฝ่าไปในสงครามเขายิงลูกศรเกาทันอาวุธอะไรต่างๆมาเนี่ยก็ต้องไม่ย่อท้อทนต่อความเจ็บเป็นต้นบุกฝ่าไปข้างหน้าให้งานสำเร็จให้ได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอดทนแบบเดินหน้าก็ต้องมีขันติคือความอดทนทั้งสองแบบนี้คนเราจึงจะเดินไปในชีวิตได้หรือเหมือนอย่างการของที่จะมาใช้ทำสิ่งต่างๆแม้แต่บ้านเรือนนี่เราจะใช้ไม้ก็ใช้ไม้ที่แข็งแรงทนทานทนน้ำทนแดดทนฝนเป็นต้นนี่คนเรานี่ก็สำคัญต้องมีความเข้มแข็งสามารถอดทนได้นี่ความอดทนของคนเนี่ยจะแสดงในลักษณะสามอย่างคือ 1. อดทนต่อความลำบากตรากตรำเช่นการงานเมื่อทำการงานก็ต้องมีความลำบากตรากตรำบ้างนะบางทีจะต้องทนแดดทนฝนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะแล้วก็ทนเรื่องของงานหนักบ้างนะหรือทนทำในเวลาที่มันยังไม่เสร็จจะต้องทำให้มันเสร็จก็ต้องพยายามสู้ความลำบากตรากตรำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีความอดทนก็คือความเข้มแข็งอดทนแบบที่หนึ่งทำให้ลุล่วงไปได้อดทนอย่างที่สองก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็คือความเจ็บปวดเมื่อยล้าทางร่างกายอย่างเจ็บไข้คนที่มีความอดทนก็ถ้าบอกให้อดทนไปตามเหตุผลก็หมายความว่าเราไม่วู่วามไม่โวยวายแล้วก็รักษาแก้ไขปัญหาไปตามเหตุผลไม่ใช่ทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้ท่านก็เรียกว่าประมาทไปแต่ว่ามันก็ต้องทำแต่ว่าไม่ใช่วู่วาโวยวายก็กลายเป็นว่าทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่สมควรก็คนอดทนก็จะมีลักษณะอย่างนี้เข้มแข็งนะทนได้ก
ก็นี่ทนต่อทุกขเวทนาบางทีเจ็บเมื่อยล้าอะไรต่างๆมันก็ต้องทนต่อไปก็ทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจสิ่งกระทบกระทั่งเช่นถ้อยคำวาจาการกิริยาของผู้อื่นอย่าว่าแต่คนอื่นเลยคนอยู่ใกล้ชิดกันที่สุดเนี่ยคู่ครองกันเนี่ยก็มีเรื่องกระทบกระทั่งได้คนหนึ่งพูดมาอ้าวอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยนึกไม่ถึงก็ไปกระทบใจอีกฝ่ายหนึ่งหรือการเคลื่อนไหวกิริยาการก็กระทบได้นี่ถ้าว่าเราไม่มีความอดทนมันก็เกิดเรื่องก็เรียกว่าวู่วามไปตามอารมณ์นั้นก็ต้องแก้ไขโดยที่ว่ามีตัวเนี้ยตัวความอดทนมีความอดทนเข้มแข็งทนทานได้ตั้งรับไว้ได้ก่อนไม่เอาอารมณ์ขึ้นมาเป็นใหญ่เสร็จแล้วก็ใช้ปัญญาเอาข้อที่สองมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อจะให้เรื่องสงบเรียบร้อยลงไปได้ดีอันนี้เป็นเรื่องของขันติความอดทนก็ต้องใช้มากตลอดต่อไปก็ข้อที่สี่ข้อที่สี่จาคะแปลว่าความเสียสละแต่เราพูดในเชิงบวกว่าความมีน้ำใจพอพูดว่าเสียสละนี่มันความรู้สึกเชิงลบบางทีก็รู้สึกมันก็ต้องเสียแต่ถ้าพูดในทางบวกมันเป็นน้ำใจอย่างคู่ครองเนี่ยมีข้อนี้เป็นยังไงถ้าพูดในแง่เสียสละใช่ว่าพร้อมที่จะเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าเสียสละแหละอย่างบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขามีธุระมีเรื่องที่จะต้องให้เราช่วยเหลือถ้าเราตามใจตัวเองเราจะเอาแต่ความสุขของตัวเองเราก็ไม่ร่วมมือนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีน้ำใจเราก็พร้อมจะเสียสละความสุขของตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งอยากเห็นเขาเป็นสุขนั่นเองคือตัวนี้มันก็มากับความรักที่แท้นะความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขพอนึกว่าอยากให้เขาเป็นสุขนะมันก็ทำเพื่อเขาได้เพราะอยากให้เขาเป็นสุขแต่ว่าถ้าหากว่ามีแต่ความรักแบบว่าอยากให้ฉันเป็นสุขก็ถือว่าฉันไม่อยากทำให้คุณละก็ต้องเสียสละไม่ได้มันก็ไม่มีน้ำใจนี่ถ้าเรามีตัวนี้เป็นหลักยืนอยู่ก็คือความอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมันลืมที่จะคิดถึงความสุขของตัวเองเนี่ยเพราะความสุขของตัวเองเหมือนกับไปฝากไว้กับอีกฝ่ายอยากให้เขาเป็นสุขเราก็ต้องรอว่าให้เขาเป็นสุขแล้วเราจึงเป็นสุขด้วยใช่ไหมพออยากให้เขาเป็นสุขเราต้องไปทำให้เขาเป็นสุขแล้วเราจึงสุขด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทำเพื่อเขาอันนี้เขาอาจจะเจ็บไข้แม้แต่เล็กๆน้อยๆมานอนเฝ้าเราก็ต้องยอมอดหลับอดนอนก็เสียความสุขของเราแต่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นสุขเราก็ทำได้เพราะเราอยากเห็นเขาเป็นสุขเราฝากความสุขไว้กับเขานี่รอให้เขาเป็นสุขเมื่อไรเราก็สุขด้วยอย่างนี้มันก็หมดปัญหานั้นอันนี้ก็เรียกว่าจาคะคือความเสียสละก็ได้แก่การที่ยอมเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อความสุขของเขาคนที่คิดอย่างนี้แล้วก็มีน้ำใจอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความซาบซึ้งแล้วก็จะทำให้เกิดความสดชื่นไม่แห้งแล้งไม่หมดแย่งความสุขกันนั่นก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เราเรียกว่าน้ำใจความมีน้ำใจอยากให้เขาเป็นสุขยอมให้กับเขาได้อย่างพ่อแม่ก็เสียสละเพื่อลูกแม้แต่ตัวเองเนี่ยอย่างได้ขนมมาตอนเด็กเล็กๆนะลูกขอเอาหมดแม่ต้องยอมอดทั้งหมดเลยนะแต่ก็อยากให้ลูกเป็นสุขก็ยอมได้ใช่ให้ลูกทั้งหมดเลยลูกอยากกินหมดก็ให้เขากินไปนะถ้าพ่อแม่ไม่มีความรักแบบที่ว่าอยากให้ลูกเป็นสุขเนี่ยพ่อแม่ก็ทำไม่ได้นะก็เอาแต่แค่สิทธิถ้าเธอมีสิทธิเท่านี้ฉันจำให้แค่นี้นะนะเกินสิทธิฉันไม่เอาแกไปฟ้องเอากันนะลูกก็ต้องมาจดกันแหละถ้าเอาแต่สิทธินี้ก็ต้องคอยจดกันแหละนะคุณฝ่ายนั้นเขามีสิทธิแค่ไหนเรามีสิทธิแค่ไหนอย่าล้ำกันนะอะไรเนี่ยอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้แย่ใช่ไหมอันนั้นก็อย่าเอาแค่นั้นเลยต้องมีเรื่องตัวคุณธรรมมีเมตตามีความรักความปรารถนาดีอย่างที่ว่าอันนี้ก็คุณธรรมได้4อย่างก็ขอทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ1สัจจะความจริงจริงใจซื่อสัตย์ต่อกันจริงวาจาจริงธรรมตามที่พูดเนี่ยอะไรนี่แล้วก็2มีธรรมะการรู้จักปรับตัวและปรับปรุงตน
แล้วก็พัฒนาทำให้เจริญก้าวหน้างอกงามยิ่งขึ้นแล้วก็สามขันติความอดทนหมายถึงความเข้มแข็งทนทานที่จะรับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ที่จะบุกฝ่าไปเพื่อความเจริญงอกงามให้ถึงจุดหมายคือคำนึงถึงจุดหมายเรื่องจุกจิกไม่เก็บเป็นสาระถ้าคนที่ไม่มีตัวนี้แล้วก็เที่ยวเก็บเรื่องเล็บเรื่องน้อยมาวุ่นวายไปหมดแต่คนที่เขามีใจอยู่กับจุดหมายเนี่ยเขาทำจุดหมายอะไรไม่เกี่ยวจุดหมายจุกจิกจุกจิกเขาไม่ถือเป็นอารมณ์มันก็ทำงานได้สำเร็จแล้วก็อย่างที่ว่าจากะความมีน้ำใจหรือยอมเสียสละความสุขของตนเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เมื่อมีคุณธรรม4อย่างนี้ท่านเรียกว่ามีคารวะสัทธรรมมีธรรมะสำหรับการครองเรือนก็จะทำให้ชีวิตครองเรือนเนี่ยมีความเจริญมั่นคงและมีความสุขนอกจากว่ามีความสุขในครอบครัวแล้วก็จะแผ่ความสุขไปให้แก่สังคมเป็นส่วนร่วมที่สร้างสรรค์เพราะว่าเรามองว่าครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่ชีวิตของคนภายในเริ่มแต่สามีภรรยาเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่รวมทั้งลูกเท่านั้นแต่ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสังคมย่อยๆหรือเป็นรากฐานเป็นฐานของสังคมสังคมทั้งหมดก็มาจากครอบครัวนะถ้าหากว่าแต่ละครอบครัวดีแล้วสังคมของเราจะดีอันนั้นถ้ามองในแง่นี้ครอบครัวสำคัญมากเราต้องการให้สังคมประเทศชาติของเราเจริญมั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสุขก็ทำได้ได้ทำครอบครัวแต่ละครอบครัวนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นนักเรื่องของหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้านโดยเฉพาะเมื่อเป็นบิดามารดาเพราะว่าเป็นผู้ที่จะสร้างโลกพรหมวิหารนี่ก็คือธรรมประจำใจของพระพรหมพระพรหมศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นผู้สร้างโลกแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปรอพระพรหมเทพเจ้าสร้างโลกละคนนี้แหละเป็นผู้สร้างโลกแล้วโดยเฉพาะก็คนที่สำคัญก็คือบิดามารดาเป็นผู้สร้างโลกพอโลกจะเป็นยังไงเนี่ยเริ่มแต่จะสร้างครอบครัวให้ดีถ้าสร้างครอบครัวดีแล้วเนี่ยเราจะได้สังคมที่ดีและโลกนี้จะร่มเย็นเป็นสุขโลกของมนุษย์ก็คือสังคมมนุษย์เองว่าโลกมนุษย์สังคมมนุษย์ก็เกิดจากการสร้างของมนุษย์เองมนุษย์ที่ดีก็จะสร้างโลกที่ดีและสร้างสังคมที่ดีสังคมที่ดีก็มาจากครอบครัวที่ดีนะตอนนี้ก็ต้องมองอันนี้ด้วยที่ว่าเริ่มชีวิตครอบครัวร่วมชีวิตสมรสก็คือเริ่มอันเนี้ยเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญก็คือการที่จะต้องสร้างครอบครัวที่ดีงามมีความสุขความมั่นคงขึ้นให้ได้นะก็เหมือนกับว่ามันท้าทายเราอยู่ในบัดนี้แหละว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องทำภารกิจเนี่ยให้สำเร็จก็จึงได้บอกว่าการสมรสนี้ไม่ใช่เป็นการมามีชีวิตคู่ครองเท่านั้นแต่หมายถึงการได้มาร่วมกำลังกันในการทำการสร้างสรรค์เช่นสร้างสังคมเป็นต้นหรือมีจุดหมายที่ดีงามอื่นเรามาร่วมมีกำลังร่วมกันมาทำนะอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะมองกว้างแล้วมองไกลไม่ใช่มองอยู่แค่ชีวิตสองคนใครจะได้ยังไงจะเสียยังไงอย่างนี้มันเป็นเรื่องปลีกย่อยอย่ามัวคิดเลยเราทำไงจะสองคนเนี่ยจะมารวมกำลังกันทำการสร้างสรรค์ที่ว่ามีจุดหมายที่ดีเพื่อชีวิตเพื่อสังคมเรามองไปข้างหน้าแล้วมารวมกำลังกันสร้างสรรค์อย่างที่ว่าและระหว่างนี้เราก็พัฒนาชีวิตของเราไปนะเพราะชีวิตของมนุษย์นั้นทางพระท่านถือว่าชีวิตคือการศึกษาเพราะคนเรานี่มีชีวิตอยู่ทำไมชีวิตจึงเป็นการศึกษาเราจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราต้องพบเห็นประสบการณ์ใหม่ตาแล้วก็เห็นสิ่งใหม่หูแล้วก็ได้ยินสิ่งใหม่เราเดินไปเจอสิ่งใหม่ไปสถานที่ใหม่พบสถานการณ์ใหม่ชีวิตของคนเราก็อย่างเนี้ยพอเราเห็นสิ่งใหม่เจอสถานการณ์ใหม่เป็นไงแล้วก็ต้องคิดหาทางปฏิบัติต่อสิ่งนั้นเราต้องเรียนรู้มันต้องปฏิบัติต่อมันแก้ไขปัญหาปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เดินไปได้ดีการทำอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาทั้งสิ้นเพราะนั้นที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่ได้เนี่ยต้องศึกษาตลอดเวลาแล้วชีวิตของเราที่ดีก็ประเสริฐได้ก็ด้วยการศึกษาหรือการฝึกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงมีคติมาตลอด
เราพูดกันมาในสังคมไทยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าคำพูดของเรานี่เป็นคำพูดที่พูดง่ายๆเราตัดข้อความอีกอันหนึ่งที่สำคัญทิ้งไปคือคำเต็มนะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่มนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์ที่อยู่ดีๆประเสริฐหรอกทางพระท่านไม่ได้ยอมให้เลยว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะมนุษย์ที่ไม่ฝึกแย่ที่สุดนะมนุษย์ที่ไม่มีการฝึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดกว่าสัตว์ใดๆทั้งสิ้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกอันนี้เป็นหลักพระศาสนาเพราะนั้นจึงมีพุทธพจน์ว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุแปลว่าในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐหรือผู้ที่ฝึกแล้วจึงประเสริฐฝึกก็คือศึกษาได้พัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นมนุษย์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่ศึกษาแล้วอยู่ไม่รอดไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณนี่มนุษย์เราก็เอาดีได้ในการฝึกด้วยการศึกษาเรียนรู้นะแม้แต่จะนั่งจะยืนจะเดินรับประทานอาหารเนี่ยมนุษย์ต้องเรียนทั้งนั้นต้องฝึกทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนั้นมนุษย์นี่ฝึกได้และต้องฝึกเมื่อเราอยู่ไปเราฝึกเราก็สามารถเป็นสัตว์ที่ประเสริฐจริงๆเป็นมหาบุรุษก็ได้นะเป็นนักประดิษฐ์ค้นคว้าเป็นอะไรก็ได้เป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้เลยถ้าฝึกดีขึ้นเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจะได้แค่ไหนอยู่ที่การฝึกตัวเองเพราะนั้นการมีชีวิตคู่ครองครอบครัวเนี่ยเป็นชีวิตที่เรารับผิดชอบตัวเองและเป็นเวลาส่วนสำคัญที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตตนเองนั่นก็ต้องมองเรื่องของการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แค่การมีชีวิตคู่ครองแต่หมายถึงการมารวมกำลังกันทำการสร้างสรรค์ตั้งจุดหมายอะไรก็ตามขึ้นแล้วก็มารวมกำลังกันทำสิ่งนั้นใจของเราก็จะมองกว้างและมองไกลออกไปแล้วเราจะไม่ถือสาเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็มีคุณธรรมคือความรักที่มีต่อกันที่อยากให้กันเป็นสุขแล้วก็ต่อไปก็ขยายไปอยากให้คนอื่นเป็นสุขอยากให้เพื่อนมนุษย์อยากให้คนทั้งโลกเป็นสุขเราทำได้กันทั้งเพื่อโลกเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็ใช้ครอบครัวนั้นเป็นโอกาสหรือเป็นจะว่าเป็นสนามฝึกก็ได้นะเป็นสนามฝึกในการพัฒนาตัวเองให้ชีวิตของเราดีงามเมื่อชีวิตของเราดีงามฝึกตัวเองขึ้นไปเราก็ยิ่งทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำการสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็เอื้อต่อกันในการนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมก็รวมแล้วก็มาอยู่ที่หลักคารวะธรรม4ประการที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรจะประพฤติปฏิบัติให้ได้ก็ขอลงท้ายในการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งว่าเปรียบเทียบการแต่งงานนี่เหมือนกับสองคนเนี่ยมาร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้นต้นหนึ่งต้นไม้นี้เป็นต้นไม้มงคลสมรสซึ่งเราปลูกเราก็แน่นอนต้องมุ่งหมายว่าให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตงอกงามอันนี้คุณสมบัติของต้นไม้ที่ดีที่เจริญงอกงามอันเนี้ยมี4อย่างข้อที่หนึ่งก็คือมีรากแก้วที่แข็งแรงที่จะให้ต้นไม้ดำรงอยู่ได้และเจริญได้ก็ต้องมีรากแข็งแรงอันนี้ข้อที่หนึ่งถ้าเปรียบกับสัจจะคือความจริงนั่นเองว่าถ้าหากว่าขาดสัจจะขาดตัวความจริงเริ่มแต่ความจริงใจแล้วงอนแงนหมดเลยอะไรต่ออะไรโลเลมันเดินหน้าไปไม่ได้ต่อไปข้อที่สองก็คือต้นไม้นี้มีศักยภาพแห่งความเจริญงอกงามนะที่จะเจริญขึ้นไปจนกระทั่งเต็มสมบูรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์นะอันนี้เรียกว่าธรรมะนั่นเองศักยภาพในการเจริญงอกงามคือความรู้จักความสามารถในการปรับตัวและปรับปรุงพัฒนาตนเองนี่สองแล้วก็สามก็มีความแข็งแรงทนทานที่จะอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมบางทีมันไม่เอื้อเช่นอากาศร้อนอากาศเย็นนะแม้กระทั่งลมพายุลมมรสุมแล้วก็มีพวกพืชพวกสัตว์
ที่มากัดมาแทะอะไรต่างๆเหล่านี้หนอนมาชัยบ้างอะไรบ้างเพลียเพลออันนี้ก็ต้องมีขันติความแข็งแรงทนทานอันนี้ข้อที่สามคือขันตินะก็ต้องมีคุณสมบัติอันนี้สู้ได้หมดมรสุมอะไรต่างๆมามรสุมสังคมมรสุมชีวิตมาต้องสู้ได้มีความเข้มแข็งนะแล้วก็สี่มีน้ำหล่อเลี้ยงบริบูรณ์นะซึ่งจะทำให้ต้นไม้สดชื่นแข็งแรงเขียวขจีใบก็พรั่งพร้อมเขียวมีดอกมีผลสะพรั่งนะซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของต้นไม้อันนี้ก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ต้นไม้เองต้นไม้ก็สมบูรณ์และคนอื่นมาเห็นก็พลอยสบายใจด้วยคนอื่นเดินมาเห็นต้นไม้ต้นนี้ใบเขียวสะพรั่งดอกก็สวยงามผลก็มีนะเขาก็ชื่นใจคนเห็นก็สดชื่นเหมือนครอบครัวที่มีความสุขคนอื่นเห็นก็พลอยสบายใจมีความสุขไปด้วยแล้วยังต้องได้อาศัยเดือกอีกด้วยต้นไม้นี้แข็งแรงใบสะพรั่งดีคนเดินมาเหนื่อยร้อนแดดก็ได้เข้ามานั่งในร่มไม้อาศัยและยังมีดอกให้ชื่นชมและยังมีผลให้ได้กินแก้หิวด้วยเนี่ยเกิดว่าเขาหิวขึ้นมาก็ได้อาศัยผลไม้นี้กินอีกแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นแก่สังคมนี่แหละต้นไม้ที่เจริญงอกงามสมบูรณ์ข้อที่4ก็คือจาคะความมีน้ำใจความรู้จักเสียสละการเห็นแก่ความสุขของผู้อื่นทั้งแก่คู่ครองและแก่เพื่อนมนุษย์อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ดีที่สมบูรณ์เป็นอุดมคติเราก็มาแต่งงานก็คือเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เราจะต้องพยายามดูแลรักษาและบำรุงให้ต้นไม้ต้นนี้เจริญงอกงามให้มีคุณสมบัติ4ประการนี้ให้ได้ต่อไปต้นไม้นี้ก็อย่างที่ว่าเป็นส่วนร่วมของสังคมที่ดีว่าจะได้ช่วยให้เกิดความสุขความสุขในครอบครัวและแผ่ความสุขไปให้แก่ผู้อื่นในสังคมก็อย่างดีทีเดียวก็วันนี้ก็ขออวยชัยให้พรแก่คุณพิญญาและก็คุณคริสเตียนในโอกาสมงคลนี้ก็ขอมอบเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เป็นธรรมมงคลเพราะเราได้มาประกอบพิธีมงคลแล้วก็ขอให้ได้ครบทั้งสองอย่างให้ได้ทั้งพิธีมงคลและธรรมมงคลแล้วตัวเองก็จะรู้สึกว่าวันนี้เราได้ทำการมงคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่อย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมมงคลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จะต้องทำตลอดชีวิตเลยเพราะนั้นธรรมมงคลเนี่ยไม่จบแค่วันนี้พิธีมงคลจบก็อยู่ในความระลึกความทรงจำแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเตือนว่าเราจะต้องสร้างธรรมมงคลกันต่อไปในโอกาสอันเป็นมงคลนี้อาตมาในนามของพระสงฆ์ก็ขอร่วมตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวและก็ท่านผู้ใหญ่ญาติมิตรผู้หวังดีปรารถนาดีทุกท่านอวยชัยให้พรแก่คุณพิญญาและคุณคริสเตียนก็ขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาให้ทั้งสองเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตทำกิจการงานต่างๆให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายมีชีวิตที่อบอุ่นผาสุกมั่นคงยั่งยืนพรั่งพร้อมด้วยธรรมะทั้ง4ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเป็นส่วนที่จะเพื่อแผ่ความสุขความร่มเย็นให้แก่สังคมนี้กว้างขวางออกไปก็ขอให้มีความเจริญวัฒนาในสัพพมิ่งมงคลทั้งหลายยังประโยชน์แก่ชีวิตของตนของครอบครัวของสังคมและหมู่มนุษย์ทั้งหมดให้สำเร็จและมีความเจริญเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อเธอ